วัสดีครับทุกคนและนี่คือรายการอะไรไม่รู้ยังไม่ได้คิดครับแต่ว่านี่คือรายการที่เราเนี่ยจะแนะนำหนังให้ทุกคนดูครับตามเทศกาลต่างๆหรือว่าช่วงต่างๆซึ่งช่วงนี้เนี่ยคือช่วงของสงกรานต์นะครับดังนั้นเราจะมาแนะนำหนังที่เกี่ยวกับสงกรานต์และด้วยความสงกรานต์นะครับเราต้องสาดน้ำใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะเป็นหนังสาดของแต่ละคนครับเป็นยังไงไปชมกันครับอ่านี่ครับทำไมครับสวัสดีครับผมเจฟจากช่องเจฟเดสือครับผมอิสซัมเมอร์ฟิล์มครับผมทำไมครับสาดยังไงรู้สึกว่ามันแบบอบอุ่นหัวใจสาดเลยครับมันเป็นหนังเกี่ยวกับการที่วัยรุ่นรวมตัวกันเพื่อทำหนังครับมันมีความเป็นแบบไซไฟมีทั้งความแบบมิตรภาพอะครับหนังมันค่อนข้างจะแบบฮิวใจผมมากอะยิ่งกับตอนจบโอ้โหถือว่าดีมากๆครับสำหรับหนังญี่ปุ่นที่ผมได้ดูที่ผ่านมาก็สำหรับผมก็คงเป็นเรื่องนี้ครับหาดูได้ทาง Netflix ครับผมสวัสดีครับผมโฟกนะครับจากช่อง Back and Video Guideสำหรับผมเลยนะครับเป็นหนังที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กเลยเอาไว้ว่ามันคือเรื่อง The Brother Gumby ครับผมมันฮีสารครับแต่คำว่าฮีนี่นะมันไม่ได้เป็นหนังฮีนะคือมันเป็นหนังดีแต่มันดีครับเอาง่ายมันล้อเลียนประมาณพวกเจมบอนด์ได้ก็คือมันเป็นเรื่องของพี่ชายที่ต้องการตามหาน้องชายที่หายไปแต่ว่าน้องชายคนนี้เป็นสายลับแล้วก็พี่ชายก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อได้น้องชายคนนี้กลับคืนมาครับผมคิดว่าหนังนี้ไม่หาดูไม่ได้ต้องดูเถื่อนอย่างเดียวใช่ปะกูก็ไม่รู้ผมวันหนังมันฮีสารค่ะมีนจากเพจเสพติดดูหนังค่ะScream 6ค่ะเป็นความระทึกที่แบบโหดแบบสะใจสาดเลยอะครับแล้วก็ภาคเนี้ยแทงไม่ยั้งแล้วคือเลือดสาดเต็มจอแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นอีกนิวเจนนึงที่แบบว่าสามารถแบบสานต่อเรื่องของความระทึกขวัญที่แบบตอบโจทย์คอหนังสยองขวัญได้ดีมากอะมันเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตที่ใส่หน้ากากโกสต์เฟซนะคะใครที่รู้จักตระกูล Scream เนี่ยน่าจะแบบคุ้นชินในเรื่องหน้ากากผีเป็นอย่างดีที่มันจะเป็นแบบเรียวๆหน้าตาแบบน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นต้นตำรับเลยอย่าไปวัดจาก Scary Movie นะมันคนละเรื่องกันเนาะก็คือสามารถหาดูได้บน HBO Go นะคะสำหรับภาค6นะแต่ภาคอื่นเนี่ยช่องทางตามธรรมชาติได้เลยสวัสดีครับเต้นะครับจะเพจบ็อกซ์ออฟฟิศหนังและงานครับผมถ้าเกิดจะให้นึกถึงหนังที่มันแบบเกี่ยวกับศาสตร์เนี่ยก็คงจะเป็น Evil Dead นะของ Fede Alvarez นะครับเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่ามันหลุดจากโทนของแซมไรมี่มาค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ายังคงกลิ่นอายของเนื้อเรื่องในโคโนมิคอนหรือพวกนี้อยู่เต็มที่เลยในสิ่งที่เนื้อเรื่องมันนำเสนอเนี่ยรู้สึกว่าแม่งโหดเลือดสาดมากๆเรารู้สึกว่าองค์ท้ายของหนังเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าเรียกว่าซ่องแตกของจริงอ่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากที่จะทำหนังเกี่ยวกับสยองขวัญระทึกขวัญแล้วก็เกี่ยวกับว่าเลือดสาดโทนหน่อยก็คือต้องมาศึกษาในเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้นะดูได้ที่ Apple TV ครับแนะนำตัวก่อนครับครับผมศาสตราจารย์แบรนดอนโคตรเฮียผมอาร์มจาก Perfect Film ครับถ้าเกิดจะแนะนำผมแนะนำหนังเรื่องฝนคะนองประคองน้ำรักครับอะไรมันเป็นหนังที่มันเป็นหนังที่ศาสตร์ยังไงสำหรับคุณครับก็ศาสตร์นะคือถ้าเกิดพี่เต้บอกว่าซ่องแตกของจริงอันนี้ของจริงกว่าแล้วคือเป็นซ่องเลยแล้วนักแสดงคนนี้ไม่ธรรมดาเนเน่โยชิทากะน่ารักมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้นะมีรหัสด้วยถ้าเกิดใครอยากได้รหัส FSDSS 185ครับเรื่องนี้แนะนำหาได้ที่ไหนครับ AVTS ลำบากคนตัดอีกแล้วและนี่คือทั้งหมดของรายการที่ยังคิดชื่อไม่ออกในวันนี้ครับถ้าใครชอบแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้ครับแล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปแล้วก็ช่องเราด้วยครับส่วนช่องทางของทุกคนเนี่ยอยู่ใต้คลิปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ